clouds pass, the skies are clear. นิยามคือข้อกำหนดเพื่อให้เราพิจารณาฟังก์ชันคือความสัมพันธ์แสดงว่ามันก็เป็นเซตมันทุกอันก็เป็นหมดเลยความสัมพันธ์ใช่ไหมตั้งแต่ R1 ถึง R4 สมาชิกในโดเมนก็คือสมาชิกหน้านั่นแหละทุกตัวจับคู่กับสมาชิกหลังซึ่งเราเรียกว่าเลนส์เพียงตัวเดียวตัวหน้าสรุปตัวหน้ามีคู่เป็นตัวหลังเพียงตัวเดียวก็คือคนหนึ่งอะเลือกวิชาเพิ่มเติมเนี่ยถ้าพูดง่ายๆหนึ่งนักเรียนหนึ่งคนนักเรียนเลือกวิชาเพิ่มเติมได้กี่วิชาวิชาเดียวนักเรียนเลือก2วิชาได้ไหมไม่ได้เพราะนักเรียนเรียนในเวลาเดียวกันนักเรียนเรียนชั่วโมงไหนคะชั่วโมง1กับ2วันวันอังคารนักเรียนเรียน2ชั่วโมงติดกันแล้วนักเรียนเลือกวิชาไหนก็ต้องไปวิชานั้น2ชั่วโมงเลยใช่ไหมคะมันนักเรียนเลือก2วิชาไปวิชาละชั่วโมงได้ไหมไม่ได้เพราะวิชานี้กำหนดไว้ว่า2ชั่วโมงต่อ1สัปดาห์นะนั้นเขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกเพียงวิชาเดียวนักเรียนแยกชั่วโมงไม่ได้นะคะเพราะวิชานี้1หน่วยกิจนะมันก็จะมี2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นครูถามนักเรียนว่า R1 R2 R3 R4 R ไหนเป็นฟังก์ชันนักเรียนพิจารณา R1 ก่อนนักเรียนว่า R1 มีฟังก์ชันมั้ยเป็นฟังก์ชันมั้ยอ่ะครูกลับมาดูที่ R1 ไม่ต้องจดนะคะให้กลับมาดูเฉยๆถามว่า R1 เป็นฟังก์ชันมั้ยอันนี้ใช่ R1 มั้ยใช่ R1 เป็นฟังก์ชันมั้ยคะเป็นไม่เป็นอ้าวบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นเอ๊ยังไงดีเนี่ยถ้าพูดถึงคนเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาเลือกวิชาเพิ่มเติมวิชาเดียวป่ะคะเนี่ยสมาชิกหน้าเป็นคนอะใน1ใน2ใน3วิชาหลังเป็นเอ้ยอันหลังเป็นวิชาที่เลือกข้างหน้าเนี่ยเป็นคนเป็นใน1ใน2ใน3ใน1เลือกอะไร A. เลือก A เพิ่มเติม A ใน2เลือกอะไรเลือกเพิ่มเติมอะไร B. B ใน3เลือกเพิ่มเติมอะไร B. B แล้วคนนึงเลือกวิชาเดียวป่ะวิชาเดียวใช่ป่ะใน2เค้าเลือกว่าเลือก B ใน3เค้าก็เลือก B เค้าเลือกวิชาเดียวอะใน3เค้าเลือกทั้ง A ทั้ง B หรือเปล่าเปล่าแล้วนิยามบอกไว้ว่าไงสมาชิกเขาบอกว่าความสัมพันธ์ฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ที่สมาชิกหน้าก็คืออโดเมนสมาชิกหน้าเนี่ยจับคู่กับสมาชิกหลังเนี่ยเพียงตัวเดียวตัวหน้าเนี่ยมีคู่เป็นตัวหลังเพียงตัวเดียวถามว่าในอันที่1เนี่ยใช่ไม่ใช่เงื่อนไขไหมใช่นะใช่นะคะนักเรียนต่อไปเราไปดูอันที่2สิใช่ไหมคนนี้เลือกกี่วิชา2วิชาคนไหนที่มีปัญหาคนที่3ผิดใช่ไหมนักเรียนเลือกตั้งกี่วิชาเนี่ย2วิชาเรียนได้ไหมไม่ได้นะมันผิดเงื่อนไขนะต่อไปอีกแบบนึงอันนี้ล่ะเป็นฟังก์ชันไหมคะเป็นค่ะเป็นเพราะว่าตัวหน้ามีคู่เป็นตัวหลังเพียงตัวเดียวต่อไปเป็นไหมคะอันนี้เป็นนะคะนักเรียนเลือกเป็นนะคะว่าแบบไหนเป็นฟังก์ชันแล้วก็แบบไหนไม่เป็นฟังก์ชันคราวนี้เราไปดูเราบอกว่าจากนิยามนะอันนี้จากนิยามฟังก์ชัน f
เราจะใช้ F แทนฟังก์ชันเพราะฟังก์ชันคือ F U N C T I O N มันเราก็เลยนิยมใช้ F แต่ฟังก์ชัน H ก็ได้นะฟังก์ชัน G ก็ได้นะนะแต่ว่าโดยรูปทั่วๆไปเหมือนกับคู่อันดับอะคู่อันดับ A B ก็ได้ทั่วๆไปเรามักใช้ X Y เพราะว่าแกนในระบบแกนพิกัดฉากเราจะมีแกน X กับแกน Y จากนิยามฟังก์ชัน F คือความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์นะคะแสดงว่าฟังก์ชันก็ต้องเป็นเซตของคู่อันดับเหมือนกันเพราะความสัมพันธ์เป็นเซตของคู่อันดับฟังก์ชันเป็นความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นฟังก์ชันก็เป็นเซตของคู่อันดับเช่นเดียวกันแต่เป็นคู่อันดับที่มีเงื่อนไขนะคะมีเงื่อนไขว่า x กับ y 1ก็แสดงว่าคู่อันดับแรกคู่อันดับสมาชิกหน้ากับสมาชิกหลังแล้วก็สมาชิกตัวที่1ก็คือสมาชิกหน้ากับสมาชิกหลังคู่ที่1สมาชิกหน้ากับสมาชิกหลังคู่ที่2ถ้าครูเขียนเป็นแผนภาพให้นักเรียนดูแผนภาพก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อันเนี้ยก็เหมือนกับอันนี้เหมือนกับ x 1 x แล้วก็ y 1ใช่มั้ยแล้วก็ x แล้วก็ y 2เขาบอกว่าถ้าในลักษณะอย่างเนี้ยถ้าการจับคู่แล้วลักษณะอย่างเนี้ยเป็นฟังก์ชันก็ได้เป็นได้นะนักเรียนนะนักเรียนเหมือนกับนักเรียนเลือก2วิชาเพิ่มเติมก็ได้นักเรียนเลือกก็ได้แต่นักเรียนต้องเลือกวิชาเดียวกันหมายความว่าไงแสดงว่ามันเป็นฟังก์ชันก็ได้ถ้านักเรียนพิสูจน์ได้ว่า6กับ7เท่ากันใช่มั้ยฮะถ้า6กับ7เท่ากันได้มันก็เป็นฟังก์ชันได้นักเรียนไปเลือกวิชาเพิ่มเติมก็ได้แล้วนักเรียนก็เลือกวิชาไหนนักเรียนทีแรกนักเรียนบอกว่าเลือกอะไรนะการปลูกไม้ดอกไม้ประดับพอครั้งที่2เรียนเลือกใหม่นักเรียนบอกเลือกวิชาครูพดุงอ่ะแล้วครูพดุงก็สอนไม้ดอกไม้ประดับนั่นแหละแล้วมันใช่วิชาเดียวกันคนเดียวกันมั้ยใช่นั่นแหละแบบนั้นแหละเลือก2ครั้งอ่ะครั้งที่1ไม่สะใจเลือกวิชาไม้ดอกไม้ประดับก่อนพอครั้งที่2ให้เลือกใหม่ว่าไม่เอาดีกว่าเลือกใหม่เลือกครูประดุงสรุปครูประดุงก็สอนไม้ดอกไม้ประดับนะก็เป็นวิชาเดียวกันถูกไหมคะอันนี้ก็เหมือนกัน6กับ7อ่ะถ้า6กับ7พิสูจน์แล้วมันเท่ากันถ้าในลักษณะการจับคู่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันถามว่าแบบนี้เป็นไหมที่จริงต่อไปมันอาจจะมีแค่แบบนี้ค่ะให้นักเรียนดูแต่แบบนี้ไม่มีหรอกแบบนี้เขียนเพื่อความเข้าใจคือเขียนแบบนี้แล้วมันดูง่ายเพราะมันเป็น2กลุ่มแล้วโยงลูกศรมาชัดเจนมากนะแต่เวลาเราดูเราไม่มีการจับคู่ลักษณะของแผนภาพก็ได้นะคะเราก็ดูว่า1เนี่ยมีคู่เป็น2แล้ว1มีคู่เป็นตัวอื่นอีกไหมนะเราดูอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าเราเขียนเป็นแผนภาพมันก็ง่ายแต่ว่าพอเราเรียนต่อไปอีกความก้าวหน้าในการเรียนก็จะมีเพิ่มขึ้นจากการที่เห็นนะเห็นเป็นภาพก็อาจจะมองภาพไม่เห็นเหมือนกับนักเรียนเรียนในชั้นต้นชั้นประถมก่อนที่จะนับตัวเลขได้นักเรียนมีลูกบอลมีสื่อให้นักเรียนจับต้องได้ใช่ไหมฮะว่านับอย่างนี้คือ1อย่างนี้คือ2ถ้าเอา2กองมารวมกันแล้วมันได้4แล้วต่อไปเราก็ไม่ได้มาจับวัตถุหรือไม่มาจับสื่ออุปกรณ์อย่างนั้นอีกเลยแต่เราก็สามารถที่จะบวกได้อันนี้ก็เหมือนกันพอเดี๋ยวถัดไปอีกเราก็จะเป็นเซตที่เป็นแบบอะไรนะแบบบอกเงื่อนไขนะแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นงั้นอันนี้เพื่อความเข้าใจเบื้องต้นครูก็จะเขียนเป็นแผนภาพนะฮะแผนภาพก็จับคู่ลักษณะนี้ถามว่าตอบครูว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นนะคะเนี่ยเป็นนะคะเป็นงั้นความสัมพันธ์ R1 ที่กำหนดให้นี้เป็นฟังก์ชันคราวนี้แบบนี้เป็นไหมคะเป็นไหมมีกี่วิชาเลือกให้หมดไปเลือกเพิ่มเติมอ่ะ
บอกไหนมีกี่วิชามีครูอะไรสอนบ้างเลือกให้หมดทุกวิชาถึงเวลาเรียนตรงไหนเนี่ยไปไม่ได้ใช่ไหมอย่างนี้เป็นไหมคะนักเรียนไม่เป็นนะไม่เป็นนะคะเพราะว่าสมาชิกหน้าไม่ได้มีคู่เป็นสมาชิกหลังเพียงตัวเดียวแต่มีโอกาสเป็นฟังก์ชันได้ถ้าพิสูจน์ได้ว่า2 3 4 5เท่ากันถ้าพิสูจน์ได้ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ไม่เป็นฟังก์ชันนะคะอ่ะอย่างนี้เป็นไหมคะเนี่ยเป็นวิชานี้มีคนเลือกล้นหลามเป็นนะคะแบบนี้อ่ะคราวนี้ต่อไปไม่มีแผนภาพแล้วนะถ้าไม่มีแผนภาพบ้างอ่ะไม่มีแผนภาพแล้วค่ะนักเรียนตอบได้ไหมคะเป็นหรือไม่เป็นเพราะตัวไหนที่ทำให้ไม่เป็นเพราะคู่ไหน01กับ01กับ02ก็เลยทำให้ไม่เป็นคราวนี้ต่อไปR5 ไม่ได้อ่านติดกันขนาดนั้นนะไม่ได้บอกว่าอ่ะแล้วความสัมพันธ์ที่5เป็นไม่เป็นคะเป็นมีสมาชิกตัวเดียวไม่มีอะไรซ้ำใช่ไหมคะ R6 ล่ะมีซ้ำไหมคะไม่มีนักเรียนว่า R6 มันเป็นเซตว่างถามว่าเซตว่างจะเป็นความสัมพันธ์ไหมให้เดาแล้วมันซ้ำไหมอะคะไม่ซ้ำแล้วก็ไม่มีอะไรเลยด้วยใช่ไหมถามว่าเป็นไหมตอบว่าเป็นนะฮะไม่มีศูนย์ถ้ามีศูนย์อยู่ก็แปลว่าไม่ว่างใช่ป่ะถ้ามีศูนย์นะไม่ว่างแต่นี่ไม่มี